เห็นโจทย์ยังเห็นโจทย์ยังโอเค Good morning today we are going to practice writing from there is no left from no one left from the second garden อันนี้เหมือนกันไหมเหมือนเนาะได้อันเดียวกันปะ Is it the same โอเคจริงๆแล้วอยู่ที่ครูเลยก็ได้เนาะไม่ต้องส่งไปก็ได้เนาะเพราะว่า finally we will write together on this โอเคเรารู้ใช่ไหมว่าเราสามารถที่จะใช้ตัวเนี้ยเขียนได้เลย annotate เห็นไหมเห็นแตะหน้าจอที่ iPad เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมา annotate แล้วพอขึ้นมาหนูก็สามารถพิมพ์ก็ได้หรือว่าจะเขียนโดย by writing yeah let's should be right นะฮะหนูเขียนได้อยู่แล้วเขียนได้เลยโอเค so from this นี่ไงเราจะเขียนแต่ครูไม่ค่อยถนัดนะครูต้องเชิญตัวเองเข้าอีกอันนึงมี getting ลองระหว่างนี้ลองคิดนะระหว่างที่กูกำลัง sign in เข้า what kind of person was Mary Lennox เราคิดว่านางเป็นคนยังไงอันนี้ตามความคิดต่อเลยถ้าจะเขียนตามเป็นคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะระหว่างนี้คิดไปก่อน sign in เข้านี้ก่อน let me sign in and thenเวลาแบบนี้น้องโอเค join the leg to the count where stop chair นะอันนี้ when you are going to talk to tell someone look like the child or playful like the children what would you say เวลาที่เป็นแบบเนี้ยเราจะพูดว่าอะไร lookใส่เหมือนเด็กเลยอย่างเงี้ยเขาใช้คำว่าอะไร you look shy ไม่ใช่ชายชายมันเป็น noun เนาะ so you change from noun to adjective by add y okay shyly 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 นะแต่ถ้าคนแบบขี้เล่นก็จะเป็น kitty นะ kitty เป็นคล้ายๆกับคิดดิ้งก็คือหลอกอ่ะฉันหลอกเล่นนะจริงๆแล้วเด็กขี้หลอกปะ เด็กก็ไม่น่าจะขี้หลอกนะdocuments and download here ทำไมมันเปิดไม่ได้อะไรเลยสักอันนี่อันนี้อยู่ในสวนโอเคหรืออันไหนดี againอันนี้มันดูธรรมดาไปเนาะมันไม่ใช่สำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะต้องเป็นถ้าเป็นเรื่องนี้โดยเฉพาะ Oops นี่มันจะเป็นเด็กคนนี้เปิดหน้าต่างนะเปิดประตูไม่ใช่หน้าต่าง get into the wood เคยดูไหมอีกเรื่อง into the woodมันจะคล้ายๆนั่นครูจะชอบแบบสไตล์นี้อย่างเรื่องที่คุณชอบอ่านอีกอันหนึ่งคือคุณเป็นชอบอ่านนวนิยายเด็กอ่ะอีกอันหนึ่งที่คุณเพิ่งเก็บเมื่อวานนี้คือ Alice in Wonderland แต่สุดท้ายเขากลายเป็นชื่อโรคชนิดหนึ่งนะ Alice in Wonderland ประหลาดเหมือนกันโอเคเอาสีเอาอันนี้แหละเนาะหรือว่าเอาอันที่จริงกว่านี้ which one อันอีกอันหนึ่งนะเฮ้ยอันนี้ก็ไม่เห็นอะไรเอาใหม่บางอันมันเลือกมาสวยแต่ว่ามันได้แค่นี้Garden My Dream Romantic นี่ล่ะมันก็ไม่ค่อยเห็นเนาะแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นWhich one นี่ก็ไม่เห็นบรรยากาศอื่นใดเนาะก็เป็นจมัวว้าวอันนี้ดูคลาสสิกนะคลาสซี่นะโอเค it's classic จริงๆเราว่า
จริงจริงแล้วเวลาเรียนทั้งหลายแหละครูก็ใช้คำศัพท์ในชีวิตประจำวันค่อนข้างเยอะที่แบบจะเสริมการเรียนรู้ของเราคือเมื่อวานนี้ครูก็เขียนไปว่าเออจริงๆแล้วอะเราเรียนกันมามากมายนะอย่างหนูอะก็เรียนมาอย่างน้อย9ปีแล้วถูกปะสำหรับภาษาอังกฤษหนูถึงได้ขนาดนี้อะ but people thinkwhen they think in Thai and then try to translate it in English, it's very difficult for them because you know Thai well, and you can't translate. And translation is another high and or advanced skill you need to know more, not only from คุณรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้จริงๆแล้วอะทักษะที่เราภาษาอังกฤษเนี่ยเรารู้พอสมควรละที่สามารถสื่อสารได้แต่มันคือปัญหาของการที่เราไม่รู้จะพลิกแปลงอะว่าเฮ้ยเวลาเราเห็นภาพอย่างเงี้ย when you see this picture what will you write what will you tell about the story จากตรงนี้ก่อนนะเอาแบบนี้ก่อนอะเราเห็นอะไรบ้าง what do you seeมาถึงข้างหลังใช่ไหมคะ Yes from the back อยู่ตรงนั้น see a girl okay then tree yeah there are trees ใช่ไหมyeah a door Bird, really? ใช่นกไหม ใช่ใช่ Okay, it's here, okay. right? It's a robin. Yes. Robin, นะเป็นอีนกกระจอกอ่ะ Army trees. อ่ะเท่านี้ก็พอได้พอจะเล่าได้แล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเห็นมันคืออะไรบ้าง This is the way that you express it. ก็คือ explain what you see. ใช่ไหมแล้วก็คือพยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างอ่ะ let me write it ผมจะสักหน้าเลยกูยังหาไฟล์ไม่เจอเลย where is the file จะส่งไฟล์ให้ตัวเองไหมครับ come on estrogen and estrogen and progesterone เคยได้ยินไหมEstrogen and progesterone. จำสองชื่อนี้ไว้สองอย่างสำคัญนะตอนเด็กๆอ่ะคุณจะจำว่าสิ่งเหล่านี้มันคือฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศหญิงแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่เชิงอ่ะนะโอเค Estrogen เป็นอะไรดาวสิเป็น Estrogen ฮอร์โมนเพศหญิง Yes okay เห็นรูปใช่ไหมเนี่ยจะเป็นรูปผู้หญิงอยู่โอเคestrogen how does it work มันแล้วมันทำงานยังไงเนี่ยเห็นไหมมันมีรูปอันนี้เป็นรูปของรังไข่ใช่ไหม and then จริงๆมันไม่ได้หมายความว่าผู้ชายไม่มีนะโอเคไหม but this is growth hormone of the breast ก็คืออะไรเอ่ยคำนี้ breathe หายใจ no not breathe not breath กับ breathe คนละอย่างเนาะอันนี้ออกว่า breath นะอันนี้ออก breathe คือถ้าไม่มีตัว R มันจะกลายเป็นสัตว์ร้ายอ่ะเป็น beauty and the beast but this with R BR ก็เป็น breathe คือหน้าอกนะหน้าอกที่ไม่ใช่ chest เฉยๆอ่ะ but เนี่ยมันจะมีการเติบโตขึ้นนะแล้วก็มีพวก pubic ก็คือบริเวณขาหนีบตรงนั้นนะแล้วก็ underarm hair ก็คือ armpit ตรงนี้เขาเรียก armpit เนาะรักแร้นะแล้วก็ menstrual cycle menstrual คืออะไรเอ่ย menstrual ก็คือเป็นเมนนะเกิดเป็นทั้งหลายแหล่นี่คือเอสโตรเจน
นะเอสโตรเจนนะที่ครูพูดเรื่องนี้บางทีแบบพวกเราเนี่ยพออยู่ในวัยนี้นะเราจะมีตัวฮอร์โมนตัวเนี้ยพอมันเปลี่ยน when the hormone has been changed or changed นะก็จะทำให้อารมณ์ต่างๆเปลี่ยนแปลงด้วยนะโอเค it affects your tempo นะ it affects your tempo ทีนี้สำหรับผู้หญิงก็คือ weight gain ก็เป็นยังไงส่วนสูง weight gain น้ำหนักอ๋อน้ำหนักเยอะเนาะน้ำหนักมากขึ้นโอเค mainly in your waist โดยเฉพาะบริเวณเอวwaist hips and thigh คำนี้แปลว่าอะไรก็มีเขาเคยแบบล้อที่ใครนะบุชจอร์จบุชพูดว่าThailand เพราะเราเขียน THAI ไงแล้วเขาก็พูดภาษาประเทศไทยว่า Thailand มันเลยเป็นประเทศนักแข่งใช่ไหมเนี่ยคำนี้คือคำขาหรือนักแข่งจริงๆมันคือต้นขาทรายต้นขาแล้วก็ menstrual problems ปัญหาของถ้ามีมากนะ high estrogen นะถ้ามีมาก menstrual problems เกิดปัญหาเรื่องประจำเดือน such as light and heavy bleeding บางทีอาจจะมีการ bleed ก็คือเป็นไงเลือดออกเลือดออกเบาและหนักโอเคเบาหรือหนักแล้วก็ต่อมา worse คำนี้แปลว่าอะไร worse worse ปกติมันคือ bad ใช่ไหมขั้นกว่ามันจะกลายเป็น worse แล้วทีนี้ก็ทำให้ worsen worse ก็คือแย่ลงเนาะโอเคไหม worsening a premenstrual syndrome เกิด premenstrual ก็คือก่อนที่จะเกิดก่อนที่จะมีเมนส์จะปวดมากจะป่วยจะเป็นอาการหนักแล้วก็ fibrosis อันนี้ไม่รู้ละคำนี้ยากเกิดอะไรที่หน้าอก non sensuous ที่ไม่ใช่เกิดติ่งเกิดก้อนเนื้ออะไร something อ่ะที่ไม่ใช่มะเร็งนะเป็นตัวขึ้นมาแล้วก็ฟิบรอยอ่ะอันนี้ไม่รู้ fatigue บางทีก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยล้าอ่อนแรงนะแล้วก็ loss of sex drive ขาดแรงขับเคลื่อนทางเพศแล้วก็ feeling depressed or anxious อาจจะเกิดความวิตกกังวลหรือเกิดความซึมเศร้าอะไรแบบเนี้ยมันเกิดได้นะเพราะว่าโอเคทำไมครูจะพูดเรื่องนี้อ่ะอยู่ดีๆครูกำลังคิดว่าเนื่องจากว่านางเมรี่เนน็อกซ์เนี่ยเหมือนอยู่ในภาวะที่กำลังเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนาะ she is in the duration of change นะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะ so I want you to see this and so come on we are going to work together with the answer here notLike this one. How can I? Don't share it. It's here. The cookie chair and you can. Uh-huh. And Aru. Share this screen. จริงๆที่ครูยังอันนี้ครูเพิ่งตื่นตอน9 โมงแล้วครูก็ทำอะไรไม่ทันคือครูเป็นคนต้องเตรียมตัวเยอะตอนเช้ากว่าจะตื่นเขาบอกว่าสมมติถ้าเราตื่นแบบ6 โมง 7 โมงเนาะสมองเด็กจะตื่นประมาณช่วงเวลา10 โมงใช่ไหมคือแบบจะรู้สึกโอเคทำงานได้เร็วอะไรแบบเนี้ยตอนประมาณ10 โมงนะแต่ครูที่โรงเรียนประเทศไทยคืออย่างเร็วที่สุดคือ9 โมงแต่ครูประเทศไทยก็ให้เด็กไปโรงเรียน8 โมงแล้วก็เริ่มเรียนวิชา ยากๆเช่นคณิตศาสตร์อ่ะตอนอะไรตอนเช้าตอนเช้าคาบแรกซึ่งเฮ้ยเหรอใช่ไหมโอเค girl what is one อันนี้คือที่เราอ่านไปแล้วเนาะเสร็จแล้วทีนี้ถ้าเราจะ
จะต้องทำยังไงวะทำยังไงนะมันจะสามารถคลิกอันนี้ได้แต่ที่ How can I turn turn ด้านไหนต้องทำยังไงจะคลิกคุณจะคลิกมันกลับมาคลิก rotate this page โอเค19โอเค90โอเค good นี่บางอย่างไม่ได้ทำก็จะจำไม่ได้เนาะทุกอย่างมันคือทักษะนะต้องทำเป็นประจำโอเคอ่ะมาดูก่อนจากคำถามที่ครูให้ the question I asked you is here first whatread the question again. Read the question, please. What kind of person was Mary Lennox? Do you remember her name is Mary Lennox? ใช่ไหม? ชื่อ Mary Lennox. เพราะฉะนั้นตัวละครเอกหรือเขาเรียกอะไรอ่ะ Main character.เนาะจริงๆแล้วก็ชื่อเรื่องของนางนั่นแหละเนาะshe is the main character in this story เนี่ย it's a story so what kind of บางทีเขาจะพูดคำนี้เร็วๆนะว่า what kind of ถ้าเจอแบบ what kind of เนี่ยคือคำเดียวกัน what kind of person was Mary Lennox เราไปดูซิในบทอ่านเมื่อกี้ what was itwas very selfish she was เนาะก็เป็นเรื่องในอดีตก็ได้ถ้าเราจะเขียนเป็นปัจจุบันได้มั้ยก็ได้นะ she is very selfish ไหนตรงไหนอะเจอตรงไหนอะเจอหน้าแรกเลยค่ะโอเคตรงบรรทัดที่ which line เกือบสุดท้ายโอเคนี่ she was very selfish disagreeable bad tempered little girl จริงๆอันนี้คือลักษณะที่เป็น personality ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่า personality but for her physical จำได้ไหมเวลาครูพูดถึงตัว p 3 p อ่ะที่แบบเวลาจะอธิบายคนจะต้องมี3 pเคยจำได้ไหมอันแรกคือ physical appearance ใช่ไหมจำได้ไหม physical appearance ก็คือลักษณะทางร่างกายทางภายนอกโอเค physical appearance and then the second will be อะไร personality แล้วก็P ที่3ครูจำไม่ได้คือคิดเองแล้วก็จำไม่ได้เองสูตรของครูเหมือนจะเป็น preference นะ preference คือสิ่งที่เขาชอบทำอ่ะสิ่งที่เขาชอบดูชอบทำถูกไหมตัวนี้มันจะบอก personality ได้อันนึงโอเคถ้าหา physical appearance where is the her physical which one is the physical appearance She has a thin angry face and a thin yellow hair. Good. นี่อันนี้เราก็จะได้คำตอบสองด้านละแต่อีกคน preference เนี่ยยังเราไม่รู้เท่าไหร่เนาะใช่ไหมโอเคก็ตอบได้สองอย่างเอาตรงนี้เลยไปตอบ go so could you write it here What kind of person was Mary Lennox here? เอามาเขียนหน่อยหรือเขียนในของหนูก็ได้แล้วค่อยส่งมาโอเคหนูรู้แล้วนั่นวิธีของครูเขาทำยังไงนะเวลาคือเขาจะชอบใช้วิธีแบบเนี้ยเพื่อนหรือใครบางคนจะเอาตรงนี้มาแล้วก็เอามาแบบเนี้ยแล้วก็ตึ้ง copyแล้วก็ไปวางนะทำไมวางไม่ได้กดค้างwhy can't
not I can't paste เอ้าแล้วมันคลิกแบบนี้เมื่อกี้มันต้อง rotate rotate ห่วยมันไม่ได้ช่างมันเถอะรู้แล้วแหละเนาะคำตอบอยู่ไหนโอเคคน low tech มาก where it is แล้วก็ทางกลางก็ paste มันต้องด้านไหนแล้วมันไม่มามันมาแต่สีอะตัวอักษรไม่มา sorry okay next time I will do ต้องเขียนเองมันถึงจะมาเออโอเคอ่ะโอเค good อ๋อแบบนั้นต้อง capture สิจ๊ะใช่ไหมcut เอ้า sorry ต้องเอาไอ้สีเหลืองๆออกก่อนถึงจะแคปได้อ่าโอเคโอเคตายแล้วฉันไม่รู้อะไรเลยล่ะต้อง capture how do we capture only this เอาเฉพาะตัวนี้เฮ้ยยากไป ยากไป พอเสียเวลาพิมพ์เองง่ายกว่าเนาะlet me write it ก็เป็น Mary was not a pretty child she had a thin angry face and thin yellow hair นะมาเขียนจ้ะเขียนเองเลยดีกว่ากูชอบทำใหม่ตลอด Mary อะไรนะ Maryhad a thin had a thin yellow angry angry face angry face and a thin yellow hair a thin yellow hair อันนี้ถือว่าเป็นการบอกใคร of person อย่างเนาะ yellow hair แล้วก็ต้องมีคำตอบอีกอันนึงคือ she was mm-hmm. she was very selfish very selfish อะไรอีก disagreeable แล้วก็อะไร and bad tempered ใช่ไหมอันนี้อาจจะเรียกว่า moody ก็ได้คำที่แบบเจ้าอารมณ์อะ bad temper จริงๆเธอเป็นลักษณะ moody มากกว่าโอเค then ลายมือแย่มาก then อ่านคำถามที่สอง how did the other character change during the อันนี้ during นะ chapter duringthe chapter and what chapter แปลว่าบทเนาะhow did the other character change อันนี้ไม่ต้องไปดูในอันนั้นละเราจำได้เนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้น how did the other character change หนูตอบแปลว่า her father and mother diedได้โอเค her father and mother die ต้องเติม d ด้วยนะ d i e d yes okay good yeah. things about about the setting that I can use in my own writing are อันนี้เข้าใจไหมเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับsetting ก็คือฉากนะฉากหรือพระหรือเหตุการณ์ก็ได้ฉากนี้มันเป็นได้สองอย่างนะ setting can be two things first it can be the scene นะก็คือเป็นภาพสภาพแวดล้อมอย่างนี้ and the second will be the situation อันนี้ครูอยากให้ apply นิดหนึ่งนะถ้าเราจะเขียนเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วครูก็แอบเล่าไปนิดหนึ่งว่าเฮ้ยมันมีความคล้ายกันนะกับสถานการณ์ณปัจจุบันถูกปะใช่ไหม what is it about โลกโรคระบาด is โรคระบาดใช้คำว่าอะไรบ้างโรคระบาดโรคระบาด
one baht each หนึ่งคำว่าโรคที่เราเจอครั้งที่แล้วคือคำว่าอะไรเจอไหมจำได้ไหมโรคจำdisease เนี่ย disease คำนี้แปลว่าโรคทีนี้แต่อันนี้เวลาเป็นโรคระบาดมันจะมีคำที่แบบเราเคยได้ยินในข่าวหรืออะไรแบบนี้ลองคิดดูสิมีไหม epidemic epidemic yes wonderful นี่คือรู้อยู่แล้วปะ ไม่epidemic เนี่ยมันเป็นโรคแบบหรือบางทีก็เรียกว่า pandemic นะ epi มันก็คือแบบต่อกันไปเรื่อยเป็นบริเวณพื้นผิวอะไรประมาณเนี้ยนะ epidemic แล้วก็ pandemicคำนี้แพนมันคือแบบแพร่กระจายแบบระบาดแบบนี้แหละแพนมันแปลว่ากระจายออกไปเนี่ยแพนเดมิกแล้วก็ถ้าเป็นศัพท์แบบง่ายๆที่สุดนะคือ contact contact disease แบบเนี้ย contact ก็แปลว่าติดต่อถูกป่ะหรือถ้าพูดอีกอันอย่างนึงคือ contagion ก็แปลว่าติดต่อแต่พวกนี้ที่เขาไม่ค่อยใช้ในสถานการณ์ของโควิดเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่ได้แปลว่าระบาดใหญ่มันอาจจะแปลว่าเป็นโรคติดต่อไข้หวัดเฉยๆก็ได้โอเคไหม can be very easy like the cold the cold เนี่ย cold คำนี้แปลว่าไข้หวัดเนาะ like the cold โอเค cold ที่แปลว่าเย็นอ่ะนะก็คือไข้หวัดเหมือนกันโอเคอ่ะอันนี้ก็เขาจริงๆเขาจะให้ things หลายอันแค่อันเดียวเราก็เต็มละโอเค then in my opinion ก็คือในส่วนตัวของหนูนะthe most interesting character is the most ที่เราเจอคาแรคเตอร์ที่เราเจอในซีนนี้มีอะไรบ้างมีใครบ้างคาแรคเตอร์ที่ได้เจอในบทอ่านเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้ข้อที่4แล้วค่ะอือหือแล้วข้อที่3ข้อที่3ตอบถามอะไรก็ตอบไปแล้วนี่อ๋อตอบอันนี้เลยใช่ไหมก็สถานการณ์โรคระบาดนี่แหละอือหือโอเคหนูตอบไปว่ากามลาอ่ะกำมะลา why เพราะว่าทำไมแบบว่าถึงทนอยู่กับถึงสามารถอยู่กับแมรี่ได้ oh great okay กำมะลา because she can เนาะจริงด้วยอ้าวเดี๋ยวมันต้องออกไปสู่อะไรโอเคกำมะลา why กำมะลาดีมากกำมะลา becauseHow can ใช่ไหมหนูพิมพ์ไปว่า want to know how she can be with Mary okay good want to know how can she อะไรนะ she can be ดังนั้นอ่ะมันมี can สองที่ดังนั้นนะ how ตัวเนี้ย can ตอนแรกไม่ต้องใส่ใช่ไหมHow she can be ทำไม can be with Mary can be with Mary good เนี่ยเห็นไหมถ้าบางคนแบบไปติดกับคำว่าถ้าฉันจะใช้ว่าทนอยู่กับฉันจะต้องใช้อะไรนี่ไปนึกถึงคำว่าทนต้องใช้คำว่าอะไรเหรออะไรเงี้ยนะซึ่งถ้าอยากได้คำนั้นจริงก็ใช้คำว่าอะไร to stand เนี่ยก็คือ can be หรือ can standนะ I can stand เดี๋ยว stand อะไรเดี๋ยว stand being staying stand staying ยังคงมันแปลว่าทนอยู่ stand staying with Mary อย่างนี้เป็นต้นโอเคเนี่ย stand staying หรือคำที่ยากกว่านั้นนะสมมติ can be bearable เนี่ยที่ครูถามครูอยากรู้ว่าหนูรู้จักคำนี้นะหรือว่า bearable ก็คือทนได้แบกรับได้โอเคไหม bearable can be bearable with Mary
นะแต่ที่หนูใช้ can be with Mary that's good แค่นี้โอเคละโอเคมันสื่อความ good excellent คือสิ่งหนึ่งที่ครูกำลังพยายามทำตอนนี้นะคือทำอีพวกแบบเนี้ยโดยที่ใช้คำง่ายๆนี่แหละแต่เนื่องจากว่าเวลาที่เราแสดงละครหรืออะไรแบบเนี้ยเราจะมีท่าทางประกอบถูกไหมเราจะรู้บริบทอะไรของมันอยู่แล้วว่ามันจะมีgiven information มีข้อมูลที่เราให้มาเบื้องต้นอยู่แล้วดังนั้นน่ะ when you say this can be with Mary do you know it that's mean how can she suffer with Mary how can she tolerance นะคำยากกว่านั้นก็ tolerance อะไรประมาณนี้จะยากหน่อยแต่ไม่ต้องรู้หรอกข้ามไป okay go then number 5 the author hooked me by the author คำนี้คืออ่านอาร์เธอร์ก็ได้นะอาร์เธอร์หรือออเธอร์นะแปลว่าผู้เขียนนะผู้เขียนคนแต่งเรื่อง hooked me วิธีการเขียนงานที่ดีนะจะต้องมีการ hook คำนี้ก็คือตะขอแบบโจรสลัดนะนะตะขออืมหรือว่า hook ก็คือตรงเบ็ดนะมันจะมีตัว hook อยู่ใช่ไหมตรงเบ็ดจะมี hook ไอ้ตัวเนี้ยมันคืออะไรมันคือสิ่งที่มาเกี่ยวเราให้อยากรู้ต่อไปอยากอ่านต่อไปตรงไหนเนี่ยมันทำให้เราอยากอ่านต่อไปตรงโรคระบาดตรงโรคระบาดโอเค actually จริงๆแล้วโรคระบาดมันจะเป็นแค่นี้แหละจบโอเคมันจบแค่นี้แหละนะ and thenI think this book is or is not ตกลงมันน่าสนใจไหมน่าสนใจค่ะIs เพราะอะไรเพราะว่าเหมือนเราได้รู้เรื่องต่างๆเช่นพวกโรคระบาดโดยเล่าผ่านเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง We can know about pandemic คุณขอใช้ contagion แล้วกันเนาะ contagionsWe can get to know story. Oh, great. That. Mm-hmm. ได้เดี๋ยวส่งด้วยนะส่งที่หนูอันนั้นมาได้เดี๋ยวหนูเขียนก่อนโอเค Wonderful. ครูทำเลอะมากเลยเนาะมีหน้าไม่มีใครไม่มีใครเคยขอเลคเชอร์ครูไปจดดูสิเขียนไปทั่วเลยแล้วยิ่งภาษาอังกฤษยิ่งแบบล็อกมากอ่ะแล้วตัวเองเป็นคนโน้ตที่แบบบางทีครูพูดภาษาไทยนี่แหละแต่โน้ตเป็นภาษาอังกฤษนี่คือความกระแดะตั้งแต่ม.ปลายอ่ะก็หมดละคำถามแค่นี้6คำถามนะเดี๋ยวเรามาอ่านต่อแป๊บนึงขอจดแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวต้องทำในครูก็คลาสผมนะโอเคมาโอเคเกี่ยวทีนี้เขาก็วิ่งแล้วเต้นไปราวๆรอบๆแล้วก็บอกว่าเนี่ยแล้วก็ขำกับ stupid flowers เนาะถ้าครูจะแปลคำว่า stupid flower ให้ดีกว่านี้นอกจากดอกไม้ซื่อบื้อครูจะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะคุณนึกไม่ออกดอกไม้ชุมดอกไม้ไม่สวยอะดอกไม้แบบสังกะตายอะไรประมาณเนี้ย stupid มันจะมีความหมายยังไงที่เป็นใช้กับสิ่งที่ไม่ใช่คนได้ stupid เบื่อหน่ายไร้หัวคิดมึนงงกึ่งสลบอ๋อดอกไม้มันนี่แหละซึมกระทือเป็นลักษณะนี้มันเหงาหน่อยคือดอกไม้มันคงเหี่ยวเฉาอะนางไปถอนมาใช่ไหมจากวันก่อนใช่ไหมนางไปถอนมาเสร็จแล้วก็เนี่ยลักษณะนี้ครูขอเสริมไปอีกนิดนึงนะว่าเขาเรียกว่า personification คำยากหน่อยนะแต่ไม่ได้ยากเกินไปสำหรับเราเพราะเรารู้ว่า person แปลว่าคนแล้วก็บวกด้วย ify person บวก ify เป็นอะไรเป็น verb ใช่ไหมแปลว่าทำให้เป็นคนจากนั้นเราทำตัวนี้ให้กลายเป็นคำนาม
อีกครั้งด้วยการเติม Asian นะก็กลายเป็น personification มันจึงแปลว่าการทำให้เป็นคน flowers เป็นคนหรือเปล่าไม่ไม่ใช่เนาะแต่พอเป็น stupid ปั๊บเฮ้ยเนี่ยมันอาการเหมือนคนเลยเนาะการทำเหมือนคนอย่างนี้ภาษาไทยจะเรียกตัวนี้ว่าบุคคลวัตได้เรียนไหมเรียนนะคะเออบุคคลวัตหรือบุคลาธิฐานนี่แหละนะคือพอเป็นภาษาอังกฤษแล้วง่ายเลยเนาะ personification ใช่ไหมเพราะมันมีคำว่า person อยู่แล้วก็คือทำให้เหมือนคนโอเคนะThis made สิ่งนี้ทำให้ Mary very cross indeed ก็ขัดใจอย่างไรเลย No one had ever laughed at her so unkindly นะไม่เคยมีใครมาหัวเราะเยาะเวลาเรา laugh at นะแต่ว่าหัวเราะเยาะ laugh at นะไม่เคยมีใครหัวเราะเยาะฉันแบบ unkindly ปกติ kind ก็แปลว่าเมตตามีกรุณาหรือว่ามีความปรารถนาดีใช่ไหมแต่พอ unkind ก็คือไม่ดีด้วยความหยาบคายแบบนี้ใช่ไหมใช้หยาบคายได้ไหมได้เนาะหยาบคายหรือ rude นั่นแหละ rudely ถ้าเราใช้อีกคำหนึ่งนะ No one has ever laughed like me rudely okay then you are going home soon คุณกำลังจะกลับบ้านเร็วๆนี้นะ said Basil นะ and we are all very pleased เนี่ยชื่อมันก็บอกเลยเนาะ Oxford เนี่ยเขาเขียนใหม่ได้ดีนะคือในเรื่องออริจินอลไม่มีนะแบบเนี้ยเบซิลเนี่ยจริงๆแล้วมันคือกะเพราเนาะแต่ถ้าไปอินเดียเนี่ยกะเพราเราจะเจอไหมเราเอามาเราสามารถกินผัดกะเพราได้ง่ายไหมเป็นโหระพาหรือเปล่าเบซิลมันได้ทั้งโหระพาและกะเพรานะใช้คำเดียวกัน oh. แต่ว่าเราเออแต่เหมือนเขาจะใช้โหระพามากกว่าเพราะอะไรแล้วถ้าเราไปเก็บใบกะเพรานะเขาจะโกรธนะเขาเอาไว้ไหว้เจ้าเขาเอาไว้เพราะสิ่งนี้คือถือเป็นเทพเจ้าของเขานะวัวสิ่งที่ประหลาดนะวัวแล้วก็กะเพราเป็นเทพเจ้าของเขานะของฮินดูอย่างนั้นอยู่ดีๆเอามาผัดไม่ได้นะเออต้องเอาไว้บูชานะเออบ้านเรานี่โอ้โหเออเต็มไปหมดเลยใช่ไหมนี่แหละเราก็เลยรู้สึกว่าเออนี่แหละที่ทำไมเขาถึงเลือกเป็นอินเดียแล้วเขาก็ใช้ชื่อแบบเนี้ยมันดีนะมันตัวมันเป็นชื่อที่เป็นตัวแทนของประเทศเลยเนาะหรือแบบอย่างเรื่องวิกตอเรียอย่างเงี้ยก็จะมีแมงโกผลไม้สำคัญที่แบบแทนถึงความเป็นเอเชียนก็คือแมงโกคือมะม่วงนะมะม่วงซึ่งแบบเฮ้ยบ้านเรามะม่วงหาง่ายมากแต่บ้านเขาไม่มีไงเขาต้อง import จากอินเดียไปนะพระนางเจ้าวิกตอเรียนี้อยากกินมะม่วง ฉันอยากรู้ว่ามะม่วงเป็นยังไงนะแล้วแบบอับดุลก็ที่เป็นพระสหายสนิทนะอับดุลเป็นพระสหายสนิทซึ่งอันนี้แอบมาว่าคือเขาก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอะมีสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรหรือเปล่าแต่พระนางเจ้าวิกตอเรียก็คือแบบแก่ๆแล้วนะแก่ๆแล้วแต่แบบมีเด็กหนุ่มที่เป็นชาวอินเดียเนี่ยคอยดูแลตลอดเวลาเลยมันเป็นกอสซิปว่าจริงๆแล้วแอบมีอะไรกันแต่ใครก็จะพูดได้ล่ะใช่ไหมนี่คือสังคมลักษณะคล้ายๆกับบ้านโอ๊ยแต่ละเพราะต้องอังกฤษหนีไปเพราะว่าขี้ ทำไมอ่ะอินเดียอยากขี้ตรงไหนก็ขี้นะเออมันก็ไปแบบเออคือแบบตามริมทางรถไฟอะไรแบบเนี้ยอยากไปนั่งขี้ก็นั่งเลยแล้วก็มีแบบนั่งแบบสูบบุหรี่ผู้ชาย2คนนะตอนเช้าตื่นเช้าขึ้นมาก็คือถือกระป๋องไปคนละใบนะเสร็จแล้วก็แบบไปหาตามทุ่งแล้วก็นั่งไปแล้วนั่งไปแล้วก็สูบบุหรี่คุยกันไปอะไรแบบเนี้ยคือแบบไม่มีส้วมนะนี่คือสุขภาวะของชาวอินเดียที่แบบโอ้เออคือถ้าไปได้ถ้าไปแล้วก็ทนได้นี่แบบเก่งมากอ่ะโอเค go ต่อไป and then I'm pleased to ทีนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจะกลับบ้านแล้วนะ and we are all very pleased แล้วก็พวกเราจะดีมากรู้สึกดียินดีมากแล้วไง you are leaving คุณจะรู้สึกยินดีมากที่คุณจะจากไปเออใครจะมายินดีที่จากไปวะ ใช่ไหมแล้วปรากฏว่าแมรี่ก็บอกว่า
ฉันก็ดีใจด้วยฉันก็ดีด้วย I'm pleased too ฉันก็รู้สึกพอใจด้วย Mary reply Mary Mary ก็ตอบ but where's home แล้วบ้านอยู่ไหนล่ะฉันอยู่ที่นี่มาตลอด you're stupid คราวนี้คำว่า stupid เหมือนกันเนี่ยแต่ใช้คนละที่คนละความหมายละใช่ไหมตรงนี้ต้องโง่แล้วล่ะเนาะเพราะใช้กับคนนะคุณช่างโง่จริงๆ if you don't know that ถ้าคุณไม่รู้ถ้าคุณไม่รู้ว่าบ้านอยู่ไหนนะคุณโง่มากละนะ laughs Basil เนี่ย Basil ก็เลยหัวเราะแล้วนางก็บอกแล้วก็นางก็บอกว่า England of course อังกฤษแน่นอน you are going to live with your uncle เนี่ยแน่นอนที่อังกฤษแหละไม่ใช่ Mary เนาะเธอคุณเธอจะต้องไปอยู่กับลุงของเธอชื่อMr. Archibald Craven นะ Archibald นะ Bold คำนี้แปลว่าหัวล้าน ไม่รู้ Archie มันเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่านะต่อมา I've never heard of him ฉันไม่เคยได้ยินชื่อเขาเลยนะแล้วทีนี้ก็ said Mary Coley Coley ก็คือเสียงแบบครึมเฮ้ยฉันไม่เคยได้ยินชื่อเขาเลยอ่ะแล้วฉันจะไปอยู่เป็นลุงฉันเหรออย่างเงี้ยมันเริ่มประหลาดใจนะโอเค but I know about himBecause I heard father and mother talking. แต่ฉันก็เคยรู้นะเพราะว่าฉันเคยได้ยินพ่อกับแม่คุยกันอ่ะsaid ไม่ใช่สิอันนี้ก็บาซิลพูดนะแต่ I know about him เพราะว่าฉันเคยได้ยินพ่อกับแม่หมายถึงพ่อกับแม่ของเธอคุยกัน He lives in a big lonely old house. สังเกตคำนี้นะเวลาเขาเรียงยังไงนะ big lonely old แล้วก็อะไร house เลยนะเขาเรียงยังไงมี3คำเห็นไหมโดยปกติแล้ว adjective ครูบอกไว้แล้วว่าเวลาเขาเรียงเนี่ยมันจะมีประมาณ3คำนี่แหละมันยังไม่ขึ้นโอเคมากสุดเขาจะใช้กัน3คำดู big lonely old house ยังจำได้ไหมว่าเวลาเรียงยังไงทำไมหน้า share screen มันหายไปอ้าวเหรอลองใช่ไหมแต่ว่ามันดำหมดเลยแป๊บนึงนะ share screen มีแจ้ง go โอเคได้แล้วอือฮึ wait โอเค sorry กดผิด stop โอเคมันเกิดปัญหาอะไรเนี่ยstart broadcast and then go to this มาดูต่อทีนี้เห็นยังรอเดี๋ยวโอเคยังจำได้ไหมเฮ้ยมันตรงกับที่เราเคยเรียนปะเนี่ยอันนี้คืออันแรกคืออะไรเอ่ยขนาดคือขนาดใช่ไหม size ก่อน size lonely มันเป็นยังไงเนี่ยอันนี้คือ opinion แล้วแหละใช่ไหมใช่เนี่ยบ้านเหงาเป็นไหมนะแล้วก็ old มันคืออะไร age มันเป็น age นะเวลาเราเรียงวีซ่าที่ซื้อคอมเนาะage อยู่ไหนอยู่ตรงนี้เนาะ size อยู่จริงแต่ ev ตัวเนี้ยมันดันอยู่ตรงเนี้ยถามว่าถูกหรือผิดหรืออะไรเนื่องจากว่าเขาครูเคยบอกว่าเขาต้องการให้อะไรเป็นตัวแทนเป็นสิ่งนั้นมากที่สุดอย่างเช่นคือบ้านเนี่ยเขาอยากให้บ้านเนี่ยตัวมันเองอ่ะมันเหงาเองอ่ะมันเงียบเหงาอ่ะโอเคแล้วแบบความบ้านหลังเก่าที่เงียบเหงาใหญ่ๆไอ้ความใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการขยายภายหลังเขาเลยเอามาแทรกได้นี่คือสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อนะแต่ช่างมันเถอะจริงๆแล้วน่ะสุดท้ายแล้วนะก็คือแล้วแต่จะใช้โอเคมั้ยโอเคถ้าเราเอาlonelyมาไว้ตรงนี้ก็แปลกเหมือนกันนะทำไมวะน่าสนใจเพราะมันดันมาแทรกระหว่างตรงนี้เนาะใช่มั้ยเนี่ยมันมาแทรกตรงเนี้ยเดี๋ยวครูไปหาคำตอบมาโอเค and then and has no friends because he's so bad tempered แล้วเขาก็มีเพื่อนเขาไม่มีเพื่อนเพราะเขา bad tempered อีกแล้วเป็นคนที่อะไร
ที่อารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียจนอารมณ์ไม่ดี and then he's got a crooked back crooked back คำนี้แปลว่าหลังค่อมนะหลังค่อมand he's horrid เป็นไงคดโกงคดโกงขี้โกงมากนะขี้โกงทีนี้I don't believe you. ไม่เชื่อหรอกร้องไห้ Mary ร้องไห้ But the next day, Basil's parents explained that she was going to live with her uncle in Yorkshire, in the north of England. ก็นี่แหละต่อมาแล้ววันต่อมาก็คือสมมุติว่าในอดีตเราใช้คำว่า tomorrow แล้วในเวลาเราเขียนแบบเล่าเรื่องแบบเนี้ยเราจะใช้ว่า the next day โอเคไหมมันเป็นวันพรุ่งนี้ของในเหตุการณ์นั้นก็คือวันต่อมาแต่เดี๋ยวอันนี้เล่าอีกทีเรื่อง indirect speech นะเวลาการใช้เรื่อง indirect speech ทั้งหน้านะเราจะเรียนเรื่องนี้โอเค and then Basil ก็บอกว่าก็เลย explain ว่าเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่า indirect speech she was going to leave เธอจะต้องไปอยู่กับลุงของเขาที่ Yorkshire เนี่ยYorkshire หรือ Yorkshire ก็ได้ in the north of England Mary looked bored Mary ก็ดูเบื่อแล้วก็ขัดใจยิ่งขึ้น and said nothing แล้วก็พูดไม่พูดอะไรเลยนะ and then after the long sea journey ขอจบเรื่องนี้เนาะขอจบเรื่องนี้แล้วค่อยจบอีกทีหน้าอุ้ยอีกประมาณ2หน้ากว่าๆเนาะไม่นานนะเนี่ย After a long sea journey, he was met in London by Mr. Crofton. หลังจากการที่เดินทางผ่านทางทะเลเนาะเธอเดินทางทางทะเลนะเดี๋ยวครูจะเล่าเรื่องการเดินทางทางทะเลว่าจริงๆแล้วเธอเดินทางตรงไหนเดินทางเป็นเดือนเลยนะแสดงว่าตรงนี้อินเดียเนาะแล้วก็เดี๋ยวหาแผนที่อินเดียสิIndia, England. Map, no, not news. India, map. I need map. ดูนะอุตะนี่คือเส้นทางเดินในอดีตไหนหุยจะดูเป็นงูเลยเนาะในนี้เราจะเห็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางปัจจุบันและเส้นทางในอดีตอันนี้คือเราสามารถผ่านได้เพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าช่องแค่อะไรคลองสุเอชใช่ไหมคลองสุเอชตรงนั้นอะมันทำให้สามารถไปได้โดยทางนี้แต่ในอดีตเขาเดินทางอย่างนี้ซึ่งแบบครูของครูเนี่ยยังทันในยุคที่เดินทางแบบนี้อยู่เลยเดินทางโดยที่แบบนางเดินทางเป็นเดือนเลยนะสำหรับการไปเรียนที่อังกฤษของนางเป็น 2-3 เดือนแล้วเนี่ยจากประเทศไทยคือเดินทางไปอ่ะสมมติมาแบบเนี้ยแล้วก็มาเนี่ยมาตรงเนี้ยก็จะเรียกว่าแหลมกูดโฮปนะแหลมกูดโฮปเป็นความหวังละคือถ้าถึงตรงนี้แล้วหมายถึงว่าฉันมีโอกาสจะกลับไปถึงอังกฤษแล้วก็คือเป็นน่านทะเลของเขาละโอเคไหมเนี่ยจะมีบางเวอร์ชันที่เขาเขียนเรื่องนี้เขาเล่าเรื่องการเดินทางทางทะเลนั่นคือท่านมารีก็ตื่นเต้นนั่นคือทะเลใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมีบางเรื่องมีบางตอนครูอ่านหลายเวอร์ชันมากนะแล้วแบบแล้วก็สนุกดีเป็นบ้าเนาะเหมือนคนแบบอะไรก็ไม่รู้ดูไปเรื่อยอะว่าแล้วมันได้บรรยากาศของการเดินทางด้วยอีกเรื่องนั้นน่ะเขาก็ไปใส่ใจตรงการเดินทางนะแม้ว่ามันแสนจะน่าเบื่อนะแต่ก็นางก็อยู่รอดปลอดภัยจนกระทั่งไปอยู่ Yorkshire นะ and then ก็ไปถึงลอนดอนเนาะเมืองหลวงเสร็จแล้วก็ she was met ถูกพบ อันนี้เป็น passive เหมือนเดิมใช่ไหมถูกพบโดยใครMr. Craven's housekeeper คือคนที่ดูแลชื่อว่า Mrs. Medlock
โอเคไหมคือ Medlock together they traveled north by train แล้วเขาก็เดินทางไปทางทิศเหนือโดยรถไฟ the Medlock was a large woman เธอเป็นผู้หญิงตัวโตๆนะ with a very red face แล้วก็มีหน้าสีแดงๆ and bright black eyes นะแล้วก็มีตาสีดำสว่างนะ Mary did not like herMary ไม่ชอบเธอ but they that was not surprising ก็ไม่แปลกทำไมไม่แปลกล่ะก็นางก็ไม่ชอบใครอยู่แล้วใช่ไหมก็ไม่ทำให้ประหลาดใจ because she did not usually like people ก็ปกติก็ไม่ชอบใครอยู่แล้วนะ Mrs. Medlock did not like Mary either คำนี้อ่าน either หรือ either ก็ได้นะแปลว่าด้วยเหมือนกันก็ไม่ชอบเหมือนกันนะไม่ชอบเหมือนกัน thenWhat a disagreeable child. อะไรเป็นเด็กขวางโลกมากเลยอ่ะอะไรแบบนี้ฉันเป็นเด็กขวางโลกมากเลยนี่คือการใช้คำอุทานเนี่ย interjection คำอุทานเวลาใช้ที่เป็นคำอุทานนะเขาจะใช้ what a หรือ an ตามด้วย adjective ตามด้วยคำนามอาจจะไม่มีคำนามก็ได้นะ what a disagreeable ตาม pattern นี้ไหมwhat แล้วก็ a แล้วก็ adjective แล้วก็คำนามถูกไหมตรงเป๊ะเลยนะthought คนนี้ housekeeper คิดนะ but perhaps และบางที I should talk to her ฉันควรจะคุยกับเธอนะอีกสองหน้านะ I can tell you a bit about your uncle if you like ฉันจะบอกฉันสามารถบอกเธอได้นิดหน่อยนะเกี่ยวกับลุงของเธอนะ she said aloud เธอพูดดังๆHe lives in a big old house. เขาอยู่ในบ้านใหญ่หลังเก่าๆ A long way from anywhere. มันห่างไกลกับที่อื่นๆเลย There are nearly 100 rooms. มีห้องต่างๆมากมายเกือบ100ห้อง But most of them are shut and locked. แต่ส่วนใหญ่แล้วปิดเกือบหมดเลยปิดล็อกหมดเลยนะ There's a big park around the house. แล้วก็มีสวนรอบบ้านเลยนะ and all kinds of gardens แล้วก็มีสวนอันนี้เป็นพาร์คเป็นอุทยานเนาะแล้วก็มี gardens ที่เป็นสวนwell what do you think of that แล้วเธอคิดยังไงเกี่ยวกับอันนั้น Mary ก็ตอบไปว่า nothing ไม่อะไรค่ะ it doesn't matter to me มันไม่เห็นมีประโยชน์อะไรกับฉันเลยนะโอเค Mrs. Medlock laughed Mrs.ก็หัวเราะ You are a hard little girl เธอช่างเป็นเด็กกระด้างมากเลยนะอันนี้เวลาครูแปลเขาจะแบบเธอค่อนข้างเด็กน้อยผู้กระด้างกระด้างกระเดื่องอะไรประมาณเนี้ยนะเพราะนางแบบ crossing มาก Well if you don't care ดีละถ้าเธอไม่สนใจ Mr. Craven doesn't either เพราะว่า Mr. Craven ก็ไม่สนใจด้วยเหมือนกัน He never spends time on anyone เขาไม่เคยใช้เวลากับใครเลยนะไม่เคยมีเวลาด้วยกันนะ spend ใช้กับ time he's got a crooked back เขามีหลังโค้งหลังงอหลังโก่งนะ you see เธอเห็นไหมล่ะ and although he's always been rich และแม้ว่าเขาจะรวย he was never really happy until he married นะเขาไม่เคยมีความสุขจนกระทั่งเขาแต่งงานนะวันแต่งงาน marriedrepeat ก็พูดอีกครั้ง Mary in surprise เขาประหลาดใจ Yes he married a sweet pretty girl นะเขาแต่งงานกับหญิงที่น่ารักแล้วก็หวานนะ and he loved her deeply แล้วเธอแล้วเขาก็รักเธออย่างลึกซึ้งนะ so when she died เมื่อเธอตายอันนี้มีตัวละครใหม่เข้ามา2ตัวแล้วนะ3ตัวแล้วนะจำได้Oh, did she die? เธอตายแล้วเหรอ Asked Mary, interested. คราวนี้สนใจแล้ว Yes, she did. And now he doesn't care about anybody. แล้วตอนนี้เขาไม่สนใจใครเลย If he's at home. ถ้าเขาอยู่บ้านนะ He stays in his rooms and sees nobody. เขาก็จะอยู่ในห้องแล้วก็ไม่มองใครเลย He won't want to see you. แล้วเขาก็ไม่อยากจะเจอเธอด้วยSo you must stay out of his way. เขาจะต้องออกจากแล้วเธอน่ะจะต้องหลีกเลี่ยงจากทางของเขา
and do what you are told แล้วก็ทำอย่างที่เธอได้รับการบอกนี้ด้วยนะอย่างที่เธอบอกไว้ด้วยนะว่าเธอไม่สนใจ Mary stared ก็คือมองจ้องเข้าไปนะจ้องจ้องออกไปที่ train window ก็คือหน้าต่างของรถไฟ at the gray sky ฟ้าสีเทาเนาะ and the rain แล้วก็รถแล้วก็ฝนตกนะ she was not looking forward to life เธอไม่ได้คาดหวังว่าอันนี้แปลว่าคาดหวังว่าจะเจอชีวิต at her uncle's house ว่าจะมีชีวิตอยู่ที่บ้านของลุงของเธอ the train journey lasts all day รถไฟก็เดินทางไป last ตัวนี้เป็นใช้เวลานะใช้เวลานานทั้งวันเลยนะทั้งวัน and it was dark when they arrived at the station แล้วมันก็มืดเมื่อถึงสถานี station คือสถานี then there was a long drive to get to the house แล้วก็มีการขับรถอีกยาวนานเลยก็จะไปถึงบ้าน it was cold มันเย็นหนาวนะ windy night แล้วก็มีลมพัดนะ and it was raining heavily แล้วฝนก็ตกหนักฝนตกหนักนะafter a while Mary began to hear a strange white noise แล้วในขณะเดียวกันนั้นนะ Mary ก็ได้ยินเสียงที่ประหลาดนะประหลาดแล้วก็ป่าเถื่อนนะไม่รู้จะแปลอะไร she looked out of the window เธอก็มองออกไปนอกหน้าต่าง but could see nothing except the darkness except แปลว่ายกเว้นนะเธอก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดน่าสุดท้ายละนะโอเคพอจะเร่งก็เร่งได้เนาะโอเค and then what's the noise มันคือเสียงอะไร she asked Mrs. Medlock is not the sea is it มันไม่ใช่เสียงทะเลใช่ไหมNo that's the moor moor แปลว่าอะไรนะ moor ได้เปิดมาแล้วได้อ่านถึงตรงนี้ยังยังยังเหรอเออดีละมันก็ทุ่งโล่งอ่ะมัวแปลว่าทุ่งโล่งนะทุ่งโล่งทุ่งหญ้าโล่งๆเฉยๆอ่ะนะทุ่งโล่งทุ่งหญ้าโล่งๆit's the sound of wind makes blowing across the moor นะก็คือมันเป็นเสียงลมพัดทุ่งหญ้านะ blow ก็คือเป่าพัดนะโอเคwhat's the moor what is the moorแล้วเสียงมัวแล้วมัวคืออะไรอะไรคือทุ่งหญ้าเหรออะไรคือทุ่งหญ้า it's just miles and miles ก็คือหลายไมล์เนี่ยนะนะ miles and miles wide and of wide land ของดินแดนที่เถื่อนลึกลับดินแดนที่ป่าเถื่อนลึกลับดินนั้นลึกลับแล้วกันนะ and no trees แล้วก็ไม่มีต้นไม้ or house แล้วไม่มีบ้านด้วย your uncle's house is right on the edge of the moor บ้านของลุงเธอเนี่ยอยู่เป๊ะๆตรงอะไรขอบตรงสุดทางของมัวของทุ่งหญ้าเลย Mary listened to the strange frightening sound ก็ฟังเสียงแปลกแล้วก็น่ากลัวนั้นนะ I don't like it ฉันไม่ชอบมันเลย she thought เธอคิด I don't like it she looked more disagreeable than ever ยิ่งแบบเป็นคนที่แบบขวางโลกยิ่งกว่าเดิมอีกโอเคอ่ะอย่างน้อยก็จบตรงนี้แล้วเนาะจบ chapter 1 so next time you read chapter 2นะอ่าน chapter 2เดี๋ยวครูจะส่งแบบฝึกหัดไปให้อีกหรือมาทําเหมือนครั้งนี้ดีมั้ยดีดีเนาะโอเคมาทําเหมือนครั้งนี้ก็ได้จะได้ทบทวนว่าเฮ้ยเรื่องเก่ามันเป็นยังไงอ่ะ that's it have a good day bye bye สวัสดีค่ะจ้า